ถ้าคุณอยากทำงานที่นาซาต้องฝันกลางวันให้เป็น5สิ่งที่คุณต้องรู้ถ้าคุณอยากไปทำงานที่นาซาถ้าพูดถึงนาซาทุกคนคงรู้จักดีว่าเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกแห่งหนึ่งและเป็นหนึ่งในองค์กรที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากที่จะเข้าไปทำงานด้วยอยากรู้ไหมครับว่าจะเข้าไปทำงานอยู่ในนาซาได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังLift off of Space Shuttle Atlantis on a mission to build resupply. สวัสดีครับผมดร.พิศักดิ์จุลยา CEO ของนิพาคลาวอดีต Senior Research Scientist ของ NASA ผมได้มีโอกาสเข้าไปทำงานที่ NASA ตั้งแต่ปี1988จนถึงปี1995เป็นเวลามากถึง8ปีในวันนี้ผมอยากจะเอาประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยมาแชร์มาเล่าให้พวกเราฟังว่าถ้าคุณอยากเข้าไปทำงาน NASA เนี่ย5สิ่งที่คุณควรต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกถ้าคุณอยากเข้าไปทำงานที่ NASA นะครับในด้านบริหารจัดการเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าคนอเมริกันเองเนี่ยเขาก็มีคนเก่งในด้านนี้อยู่เยอะแต่ถ้าเกิดโอกาสที่เราจะได้เข้าไปทำเนี่ยน่าจะเป็นด้านของ science ด้านเทคโนโลยีด้าน innovation ซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องมีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆที่จะเปิดโอกาสให้เราเข้าไปทำงานที่ NASA ได้ครับอันดับ2เนี่ยเราต้องรู้ว่า NASA เนี่ยต้องการคนแบบไหนเพื่อไปทำอะไรถ้าเรามีโอกาสเนี่ยได้เข้าไปทำงานข้างในแล้วเนี่ยเราต้องมีความสามารถที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็จะกำลังหาคนที่เก่งแบบนี้มาเพื่อที่จะเข้าไปทำในหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นควอนตัมฟิสิกส์นะครับรีโมทเซนซิงโรบอติกอิมเมจโปรเซสซิงนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้า NASA เนี่ยกำลังส่งคนไปดาวอังคารสิ่งที่เราเห็นจากข่าวก็คือว่ามันจะต้องมีโรบอทถูกไหมครับมีตัวโรบอติกเนี่ยในการมูฟไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะทำรีโมทเซนซิงในการสั่งงานมันได้อย่างไรแล้วเวลาเราสั่งงานมันเสร็จแล้วอย่างเช่นมันถ่ายรูปกลับมาส่งมาที่โลกเราเนี่ยมันส่งได้ขึ้นอะไรแล้วกลับมาเสร็จเราทำ image processing มันยังไงเพื่อให้ได้ภาพชัดเจนขนาดนั้นเป็นต้นนี่คือสิ่งต่างๆเราเนี่ยที่เราควรจะต้องลองศึกษาดูเพื่อที่จะมานั่งประมวลตัวเองว่าเราพร้อมไหมที่จะมีโอกาสเข้าไปทำที่ NASA ครับอันดับ3บางคนถามว่าถ้าคุณเจ๋งแล้วคุณดังเนี่ยจะได้รับเชิญเข้าไปทำงานที่นาซาไหมถ้าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมว่าไม่หรอกครับเพราะจริงๆเนี่ยการทำงานเนี่ยที่นี่เนี่ยเราทำงานกันเป็นทีมใช้ความรู้ความสามารถจากหลากหลายฟิลเข้ามาผนวกกันยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเป็นการทำงานเรื่องของฉนวนกันความร้อนที่เป็นเซรามิกคอมโพสิต material scientist เขาทำ material ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาส่งมาให้ผมซึ่งผมเป็นคนทดสอบผมเป็นคนทำให้มันเฟลพอมันเฟลเสร็จปุ๊บเนี่ยผมต้องส่งต่อไปให้ฟิลที่เขาเป็นคนดูว่าวัสดุเนี่ยมันเฟลเพราะอะไรพอทีมนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับมาก็ส่งต่อไปให้กับทีมที่เป็นนักคำนวณอย่างเช่นพวกสถิติหรือ mathematician ทั้งหลายเนี่ยเขาคำนวณเพื่อที่จะสร้างโมเดลขึ้นมาคาดเดาว่าวัสดุเนี่ยมันจะเฟลได้ยังไงจะเห็นได้ว่าขบวนต่างต่างที่ไล่มาตั้งแต่1 2 3 4เนี่ยมันใช้กับหลายทีมกว่าที่จะได้เป็นฉนวนเซรามิกเพราะฉะนั้นคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับอันดับ4ทุกคนเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องมีความฝันนะครับต้องมีแพชชั่นเป็นจุดเริ่มต้นอันนี้สำคัญมากนะครับถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยไม่มีทางที่เราจะไปไหนได้ไกลหรอกครับตอนที่ผมทำงานอยู่ที่ NASA เนี่ยสิ่งที่ NASA ได้ปลูกฝังให้ผมมากที่สุดคือการฝันกลางวันนะครับความหมายมันคืออะไรครับความหมายก็คือว่าต้องมีการวาดภาพถึงอนาคตที่มันเหลือเชื่อคือคิดแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยมันอาจจะต้องเป็นอีกสัก 20-30 ปีข้างหน้ายกตัวอย่างสิ่งที่ทีมงานของ NASA คิดและเป็นรากฐานสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เราเนี่ยนะครับ2 อย่างที่เห็นคือไม่ใช่ไปดาวอังคารหรือไม่ใช่ไปดวงจันทร์นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆเนี่ยมาจากทางทหารทางมิลิเทอรี่เขาใช้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วตอนหลังเนี่ยก็เอามาใช้กับทางด้านคอมเมอร์เชียลซึ่งผมจำได้ว่าในปีตอนที่
เขาออกมาประกาศใช้ในปี1995เนี่ยทาง Microsoft เองก็ประกาศแล้วว่าทุกอย่างจะมุ่งมาทางนี้เป็นอินเทอร์เน็ตทั้งหมดตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวขนาดนั้นแต่ตอนนี้ผ่านไปประมาณ20ปีเราก็จะพอมองเห็นแล้วหรือเราเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากมายที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคงจะชีวิตเราคงจะลำบากกว่านี้เยอะนะครับอันดับ2เนี่ยที่ทีมงาน NASA ได้คิดนวัตกรรมที่ขึ้นมาที่ผมคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงพวกเราในการใช้ชีวิตอย่างมากมายก็คือเรื่องของ Cloud Computing ที่เป็น OpenStack นะครับคือ NASA เนี่ยได้คิดค้นโปรแกรมที่เป็น OpenStack ซึ่งเป็นเรื่องของ Cloud Computing Infrastructure อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงให้เราเนี่ยอีก20ปีข้างหน้าเราจะมองย้อนหลังเข้ามาว่าโอ้ถ้าไม่มี Cloud Computing เนี่ย Digital Infrastructure การส่งข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากและเป็นไปได้ลำบากตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถทำได้แต่อาจจะเป็นแบบเดิมเป็นแบบ Legacy แต่ด้วย Cloud Computing Infrastructure เนี่ยทำให้เราสามารถประหยัดเงินส่งข้อมูลสร้างข้อมูลมี Power Computing อยู่ที่ปลายนิ้วครับอันดับ5และอันดับสุดท้ายของวันนี้การเป็นคนเก่งที่ผมกล่าวต้นๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับคนเก่งที่จบเยล MIT Harvard หรือมหาวิทยาลัยของดังๆของโลกเนี่ยก็หาใช่ว่าจะเป็นเส้นทางการันตีว่าเราจะได้เข้าไปทำงานที่ NASA หรือไม่นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นหรืออยากจะพูดถึงก็คือในหัวข้อนี้คือว่าจังหวะและโอกาสเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงผมไม่ได้จบมหาวิทยาลัยดังผมจบแค่จุฬาเนี่ยแต่ผมอยู่ในจังหวะที่เขากำลังหาคนที่จะมาทำงานเรื่องของวัสดุของกระสวยอากาศที่ต้องการทนความร้อนสูงๆนะครับและความสามารถผมขนาดนั้นเนี่ยก็ฟิตกับสิ่งที่เขากำลังหาได้ลงตัวพอดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราทุกคนก็คือว่าเราควรจะตั้งความหวังให้สูงเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับจังหวะและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับเป็นไงบ้างครับกับ5สิ่งที่เราต้องรู้ถ้าเราอยากเข้าไปทำงานที่ NASAผมเองก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจาก NASA นะครับโดยเฉพาะเรื่องการทำวิจัยและพัฒนาแล้วก็ได้เข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยก่อนใครและหนึ่งในนั้นก็คือเทคโนโลยีคลาวด์นะครับที่ผมได้นำมาทำ R&D เพิ่มเติมเพื่อมาให้คนไทยได้ใช้มันก็เกิดเป็นนิปาคลาวด์ในทุกวันนี้หากใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง NASA หรือว่าประสบการณ์ของผมที่ไปทำงานที่นั่นเนี่ยหรือมีคำถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ